เอพศินโพสต์อาลัยคุณพ่อเรืองนามจากไปอย่างสงบด้วยโรคชราตามอายุไขเอพศินเรืองวุฒิครับนักแสดงมากฝีมือโพสต์ไอจีส่วนตัวพร้อมกับข้อความอาลัยถึงคุณพ่อเรืองนามเรืองวุฒิที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราโดยมีข้อความว่าพร้อมกำหนดการพิธีทางศาสนาhashtag rip my dad เรืองนามวงเล็บนามเรืองวุฒิ15พฤษภาคม2486ถึง19เมษายน2563 hashtag วัดพรมวงสารามวงเล็บศาลา1ซอยประชาสงเคราะห์27ซอยเพิ่มศิลป์20 21และ22เมษายน hashtag สวดพระอภิธรรม18นาฬิกาถึง19นาฬิกา23เมษายน hashtag พิธีชาปนกิจเวลา15นาฬิการักและระลึกถึงพ่อเสมอโดยสถานการณ์โควิด-19ขณะนี้ทางเจ้าภาพกราบขอขอบพระคุณน้ำใจทุกท่านที่แสดงความอาลัยคุณพ่อมานะครับและขออภัยที่ไม่ได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรและเพื่อนคุณพ่อด้วยตัวเองแค่ท่านส่งกำลังใจมาก็ขอบพระคุณมากแล้วครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ hashtag คุณพ่อหลับไปด้วยโรคชราตามอายุไขครับ20ปีก่อนพ่อเคยสอนว่าปัญหาต่างๆก็เหมือนปมเชือกเวลาจะแก้ต้องแก้ทีละปมยังจำได้เสมอวันนี้พ่อโกอินเตอร์แล้วขอให้สุขในภูมิวิมานดังตั้งใจคุ้มครองเราด้วยนะครับผมจะเป็นพ่อที่ดีรักและระลึกถึงพ่อเสมอทางนี้ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อคุณเอพศินเรืองวุฒินักแสดงดารามากฝีมือกันด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ